เฮ้ยแฟนบอลชาวไทยแม่งดูบอลเป็นว่ะคนไทยดูบอลเป็นหลอกไม่ได้ที่ผมพูดทั้งหมดผมก็ทำไม่ได้นะผมก็ทำไม่ได้เหมือนซาบาเหมือนมาโน่เหมือนโคโย่ผมก็ทำไม่ได้แต่ที่ผมเอามาพูดถ้าผมพูดในสิ่งที่ผมทำได้พวกเพื่อนๆก็จะไม่ได้ความรู้ผมจะต้องพูดในสิ่งเฉพาะสิ่งที่ผมทำได้เท่านั้นนะโค้ชทงทำไม่ได้โค้ชทงอย่ามาพูดถ้าผมพูดแบบนั้นผู้เพื่อนจะไม่ได้ความรู้ผมเอาความรู้มาแชร์เพื่อให้เพื่อนนำไปประกอบการพิจารณาการดูฟุตบอลสนุกขึ้นดังนั้นผมก็ต้องพูดเอาหลักการที่มันเห็นภาพมาพูดให้เพื่อนฟังผมก็ทำไม่ได้แบบเขาหรอกแต่ผมจะพูดให้เพื่อนฟังเกินที่ผมทำได้ไปให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้นดูฟุตบอลจะได้สนุกโค้ชคนต่อไปมาหลอกเราไม่ได้ถ้าผมยังอยู่ถ้าผมยังเป็นคอมเมนเตอร์โค้ชคนต่อไปเข้ามาในเมืองไทยหลอกพวกเราไม่ได้ผมจะเป็นหมาเฝ้าบ้านให้พวกคุณเขาจะหลอกพวกคุณไม่ได้ถ้าหลอกพวกคุณผมจะบอกให้ว่าเขาหลอกพวกคุณนั่นแหละผมจึงต้องพูดอะไรที่มันเกินความสามารถที่ผมทำได้ในสนามจริงมาไม่งั้นถ้าผมพูดเท่าที่ผมทำได้อะผมก็พูดได้ไม่เกินที่เขาทำนะหลังจากเนี้ยโค้ชคนไหนจะเข้ามาทำทีมชาตินะผมขอออกตัวตรงนี้เลยนะผมขออนุญาตวิเคราะห์แทคติกคุณแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวเพื่อนๆไม่ต้องกลัวแฟนบอลไม่ต้องกลัวว่าความลับมันจะหลุดรั่วทำให้คู่ต่อสู้เอามาชนะทีมเราได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะผมพูดให้ฟังครับเพราะคู่ต่อสู้เขาเก่งกว่าผมเยอะเขามีโปรแกรมออโตเมติกโปรแกรมอะไรที่ละเอียดกว่านี้เจาะเราละเอียดกว่านี้เยอะแต่ที่ผมมาพูดผมจะทำให้คนที่เข้ามาเป็นโค้ชคนต่อไปรู้ว่าเฮ้ยแฟนบอลชาวไทยแม่งดูบอลเป็นว่ะคนไทยดูบอลเป็นหลอกไม่ได้มาเล่นปาหี่แบบนี้ไม่ได้แล้วคุณจะมาเล่นปาหี่หลอกคนไทยวันๆไม่ได้แล้วคนไทยดูบอลเป็นมันมีไอ้ช่องนึงมันมาพูดแบบนี้ใช่เดี๋ยวผมจะเป็นแบบนั้นมันมีปาหี่หรือเปล่าหรือไม่มีหรือความรู้โค้ชไม่ถึงแบบไหนยังไงแต่ผมจะไม่บอกว่าเขาถึงไม่ถึงแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนวิเคราะห์ได้เพื่อนๆสามารถนำพิจารณาได้นะประมาณแบบนี้นะครับถือว่าผมเป็นหมาเฝ้าบ้านเพื่อนๆแล้วกันนะหมาเฝ้าบ้านในทีมชาติไทยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะและมันก็จะเป็นผลดีกับโค้ชเขาด้วยเพราะบางครั้งแทคติกแบบนี้แฟนบอลไม่เข้าใจอย่างเช่นเกมที่เราวันที่เราเสียเมื่อวาน3ลูกผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้มาจากความผิดพลาดของเราอย่างเดียวแต่มันมาจากความเก่งกาจของเขาด้วยจริงๆมันมาจากความเก่งกาจของเขาด้วยมันมาจากวิธีการที่เขามันมาจากการที่เขาเตรียมแผนงานมาเล่นเราโดยเฉพาะเขาใช้ความอาศัยความแข็งแกร่งเอาชนะเด็กเราใช่นี่คือเรื่องจริงไม่ใช่แค่เราผิดพลาดอย่างเดียว